เพราะบุญเนี่ยมันพลิกได้จากจิตใจที่เป็นกุศลที่เราได้อบรมแล้วเมื่อใจไม่จนใจไม่อดมันอะไรมันอดแต่มาไปเห็นเขาจะแล้วไปบิณฑบาตอาจารย์มหาบัวโอ้ยคนใส่บาตรถ้าไม่กี่องค์ทำไมเขาเอาไปเทจนนับบาทไม่ท้วนถ้าไปจะทับสองสามคนก็เต็มแล้วเทเดินไปหน้าหนึ่งเต็มคนยาวเยียดเลยออกจากที่อื่นนะไปรอใส่บาทอยู่นั่นรถจอดเป็นแถวติดกันเลยจะเป็นทีนี้เรามาเปรียบเทียบผู้ประพฤติธรรมนี่อานิสงส์ของการประพฤติธรรมกลับมาดูอีกบางแห่งบิณฑบาตกลับมาให้เด็กเอาปัจจัยไปหาซื้ออาหารตามตลาดมากินคิดดูไม่พอฉันทั้งที่อยู่ในเมืองมีตลาดรอบด้านนี่มันต่างกันเพราะเหตุใดทีนี้เรามามองดูประชาชนในเมืองไทยก็โฆษณาว่าอดอยากแห้งแล้งไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มไม่มีเสื้อจะนุ่งจะห่มและอาหารการกินก็ไม่เพียงพอที่เราดูให้ลึกแล้วไม่ใช่กลุ่มประพฤติธรรมกลุ่มประพฤติธรรมประเภทอย่างนี้ไม่มีผู้เข้าวัดเข้าว่าปฏิบัติคนประเภทอย่างที่ทุกข์จนอย่างนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะได้รับการอบรมนี่แล้วต้องช่วยตัวเองพยายามตัวเองเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้ประพฤติธรรมไม่ว่าวัดไม่ว่าชาวบ้านถึงอย่างไรก็ได้ความสุขใจได้ความสุขในการอยู่การกินพอสมควรตามภาวะถึงจะไม่ร่ำไม่รวยก็ตามแต่มีสติปัญญาขยันขันแข็งไม่ใช้ใจไปในทางที่เสียหายในทางที่ผิดที่เป็นโทษได้มาแล้วก็ใช้ในประกอบไปโดยประโยชน์มันไม่อดจนเท่าไหร่หรอกคนเราถ้าหากว่าตั้งใจสร้างความดีจริงๆตั้งใจช่วยตัวเองการทำบุญนี่เพื่อช่วยตัวเองบำรุงตัวเองตลอดถึงชีวิตเป็นอยู่ก็ช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นจิตเป็นกุศลอันนี้ไม่นิ่งนอนใจเรียกว่าไม่ประมาทในการอยู่การกินการงานต่างๆก็ต้องเป็นผู้มีสติเลือกการงานสร้างความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันของตัวเองถึงแม้ว่าบุญกุศลแต่ความก่อนไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่ก็ไม่ถึงจะอดอยากคนที่เกิดมาในกองเงินกองทองสมบูรณ์บริบูรณ์กับกุศลของเขาที่นุ่นหลังแต่ถ้าหากไม่ทำต่อไปอีกก็กลายเป็นคนทุกข์จนก็ได้เป็นคนเดือดร้อนก็ได้ถ้าหากว่าบุญกุศลนุ่นหลังยังนุ่นหลังอยู่เขาประกอบต่อไปอีกต่อเนื่องกันเขาก็เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นความดีควรกระทำไม่เปล่าทำให้คนดีได้จริงๆเป็นสัจธรรมเป็นสัจวาจาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ถ้าเราศึกษาจริงนะความจริงเหล่านี้จะมาปรากฏในตัวของเราให้เราเชื่อมั่นให้เรามีจิตกล้าหาญในการปฏิบัติไม่ท้อถอยเป็นกำลังใจอย่างยิ่งจะชนะอุปสรรคได้การงานทุกประเภทต้องมีอุปสรรคแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคนะสิ่งที่ขัดขวางมีเยอะทีเดียวแต่พระองค์ก็ชนะได้โดยไม่หวั่นไหวเพราะท่านรู้ท่านเห็นแล้วเหมือนกับเราเป็นคนใหญ่เดินไปบางทีก็คนอันธพาลมาเด็กอันธพาลมาก็มาล้อเล่นมา
นี่เล่นตามนิสัยมันก็โดยเราไม่ได้นี่มาก่อนชั้นใดการงานทุกประเภทการทำบุญทำกุศลทุกประเภทก็มีอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นโดยลอยๆโดยธรรมชาติจึงเป็นมันโลกอันนี้มันมีอยู่อย่างนั้นเราถือว่ามันเป็นธรรมดาแล้วหน้าที่ของเราจะทำอะไรเรายึดหน้าที่ของเราให้เดินไปตามทิศทางของเราที่เราตั้งไว้ที่เราเลือกได้แล้วอันนี้เป็นทางที่ดีที่สุดที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ตั้งเข็มทิศเดินดำเนินไปตามอันนั้นไม่เสียใจภายหลังแต่เราทำโดยเราพร้อมทำโดยสติโดยปัญญาที่ถูกต้องมันไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าเราทำจริงๆจะไม่ได้รับเสียใจภายหลังในชีวิตของเราเองชีวิตที่ทำไปแล้วผิดพลาดจะได้เสียใจภายหลังทุกข์ใจภายหลังไม่ดีเลยเหมือนก็ไม่ก้าวหน้าหรือเหมือนก็ถอยหลังเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ภาวนาเพื่อจะได้เลือกอันนี้เองให้มันชัดแน่นอนให้มันจริงเพราะความจริงมันมีผลออกมาให้ปรากฏสิ่งที่มันหลอกหลอกมันสิ่งที่ไม่จริงก็เพราะภายในจิตใจของเรามันก็ไม่จริงด้วยรู้ก็ไม่มั่นคงด้วยเราก็ไม่ชนะอันสิ่งที่หลอกด้วยเราพ่ายแพ้ยอมให้เขาหลอกถ้าเรามาสร้างกำลังใจให้เชื่อมั่นในคำสอนพระพุทธเจ้ามีความเคารพมอบกายถวายชีวิตอย่างจริงจังในคำสอนพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งมีประโยชน์แก่เราจริงๆแล้วมันก็มีผลงานผลจริงขึ้นมาในชีวิตของเราทีนี้เราเลือกดูถ้าหากเราไม่ทำงานชิ้นนี้เราได้อะไรสิ่งที่เราทำข้าวของเงินทองก็ดีทุกอย่างที่เราทำหามาก็ดีกับชีวิตของเรามันจะช่วยมันจะอุปการะไปถึงไหนให้เราได้รับความอบอุ่นเพียงแค่ไหนยึดมั่นแค่ไหนไม่มีท่านจันทร์เรียกว่าจึงท่านสามารถจึงพูดคำนี้ออกมาอย่างท้าทายนั่นว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพุทโธเมตตังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอันนี้คำท้าทายอย่างนี้นะท้าทายว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างอื่นปฏิเสธหมดถ้าเอาแบบโลกแล้วแบบอย่างอื่นแล้วเขาขัดขานเอาทำไมเราชีวิตอยู่ได้ด้วยอย่างอื่นไม่ใช่หรือไม่เห็นพระพุทธเจ้ามาช่วยอะไรนะมาช่วยอะไรเราไม่เห็นพระธรรมช่วยอะไรเราไม่เห็นพระสงฆ์ช่วยอะไรเราสักอย่างคำกล่าวนี้อาจจะว่าไม่เป็นคำจริงก็ได้แต่นี่คำกล่าวนี้ไม่ใช่นี่เป็นคำกล่าวของพระอริยะผู้ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังที่แสดงออกมาที่เลือกได้แล้วว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐนี่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีโรคภัยใครเจ็บยังมีเจ็บปวดยังพยายามสร้างทุกข์มาให้เราเราไว้ใจไม่ได้เหมือนกันร่างกายอันนี้มันอยากเจ็บก็เจ็บมันอยากป่วยก็ป่วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ก็หมดไปแล้วก็ยังไม่หายยังแตกดับไปอีกใช้การใช้งานไม่ได้บางทีก็พิการไปเลยมันจะต้องลำบากทั้งคนอื่นอีกเมื่อตัวเองช่วยไม่ได้ร่างกายเนี่ยก็ต้องเป็นภาระของคนอื่นของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของลูกของหลานยังเป็นภาระอีก
เราดูให้ซึ้งแล้วคำพูดอันนี้จึงเป็นคำพูดที่ท้าทายและเป็นคำพูดที่ผู้เห็นธรรมและปฏิบัติธรรมโดยสัจจะว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐไม่ใช่คำพูดลอยๆอันนี้ถ้าเรามาตรองดูแล้วมาตั้งปัญหาขึ้นมาพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เห็นใครพึ่งได้แล้วก็กลับมาดูให้ละเอียดรวบรัดทุกอย่างที่เราเสียสละทำการงานมาตลอดถึงมาบำรุงได้กินดีนอนดีตลอดถึงใช้ดีไปแล้วมันไปถึงไหนอันดีๆเหล่านี้นะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วพึ่งไม่ได้ทุกเจ็บปวดเหมือนกับคนทุกคนจนกับคนรวยไม่ผิดกันเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาต่างแต่มีคนดูแลรักษาพยาบาลกว่ากันเท่านั้นนะส่วนร่างกายนี่มันเหมือนกันเท่ากันเทียมกันจนถึงแตกดับไปในที่สุดทีนี้เราก็บางคนก็ไม่รู้อีกว่าเมื่อดับแล้วมันไปเป็นอะไรล่ะใครอะไรมันก็ดับเหมือนกันถ้าไม่ได้ภาวนาพิจารณาให้ละเอียดดูด้วยจะอาศัยแต่ตาเห็นแล้วก็มาพิจารณาอาศัยเห็นอาศัยได้ยินไม่พอต้องปัญญาทางใจอีกเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจภาวนาเพื่อเกิดปัญญาทางใจจะได้เห็นละเอียดลึกซึ่งเห็นต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้บรรลุปุพเพเทวาสานุสติญาณระลึกต่อเนื่องกันก่อนที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่อดีตชาติยังสามารถเห็นปรมีที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วไม่ได้ทิ้งไปไหนเป็นพลังหนุนจนได้เป็นปรมีธรรมดาได้เป็นอุปปรมีปรมัตถปรมีสามชั้นหนุนเป็นกำลังมาจนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดด้วยพลังปารมีอันนี้ถ้าหากทำแล้วหมดทำแล้วหมดแล้วพระองค์จะได้พลังกำลังที่ไหนจะมาต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายที่มีเสนาใหญ่มากที่สุดไม่มีใครในโลกในต่อกรกับเขาได้พ่ายแพ้ไม่ว่าคัตเยพรมเนเวเซสุนเตจันดารปุกุเซนับแต่ทั้งกษัตริย์และทั้งพรามตลอดถึงนักวิทยามีความรู้วิชาต่างๆตลอดถึงคนพ่อค้าคนยากจนคนรับจ้างมันเหมือนกันหมดไม่ต่อกรกับสิ่งเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าท่านนะพระองค์ตีแตกด้วยสติปัญญาเห็นชัดความจริงนะสิ่งเหล่านี้หลอกพระองค์ไม่ได้นี่เราได้พอเห็นรางๆเห็นหนทางพอจะเดินได้เพราะพระองค์ประทีปของพระองค์ธรรมะเป็นประทีปส่องให้เราทั้งหลายได้รู้บ้างได้ดำรงตัวเรายึดมั่นยืนมั่นในการปฏิบัติขอให้ตั้งใจเถอะเราก็จะได้เห็นอำนาจอานุภาพที่เราประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมมาช่วยพลังจิตใจของเราอย่างแน่นอนอยู่ที่ไหนก็ตามไปที่ไหนก็ตามเรารักษาความดีรักษาการประพฤติธรรมไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มจะไปผสมอะไรก็ตามกำลังน้อยก็เค็มน้อยกำลังมากก็ต้องเค็มมากรักษาตัวเอกลักษณ์ของเขาอยู่อย่างนั้นเราก็รักษาเอกลักษณ์ของเราในการประพฤติธรรมซึ่งแสดงออกว่าเราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ชาวพุทธจอมปลอมแอบอ้างเราประพฤติจริงๆเพื่อผลงานความจริงที่ปรากฏชัดในจิตใจของเรา
เป็นพยานหลักฐานอ้างอิงที่มันมีส่วนทั้งสองให้เราเปรียบเทียบในส่วนทุกข์มันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นให้เราเชื่อความจริงข้อนี้เมื่อเราปฏิบัติได้ความสงบได้ความสุขทุกข์มันเทาเบาบางไปมันเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นความทุกข์มาเป็นความสุขได้นี่ก็เป็นพยานที่เราสามารถจะอบรมได้ฝึกฝนได้ถ้ารักษาความสงบรักษาความดีไว้ได้เราก็ได้ความสุขยืดยาวตามที่เรารักษาไว้ได้ที่รักษาไม่ได้เพราะกำลังทุกข์มันกลับมาต่อสู้กับเราอีกถ้าเรากำจัดให้หมดแล้วมันไม่กลับมากำเริบอีกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกับร่างกายเรารักษาโรคดับเชื้อมันหมดแล้วมันไม่กลับอีกแล้วมันก็ไม่กำเริบแล้วร่างกายของเราก็มีปกติจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไปเห็นชัดรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ในจิตใจของเราในส่วนความสงบส่วนความดีส่วนการปฏิบัติเป็นพลังกำลังใจขึ้นมาส่วนที่ไม่ดีส่วนที่นี่จะถูกสลัดออกสุดถูกปฏิเสธมันก็อยู่ไม่ได้ค่อยหมดไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายปฏิบัติจริงอยู่ไหนก็ตามเถอะให้มีไว้ในใจอย่าจะเสื่อมอย่าเสื่อมในใจปรบอยู่เสมอมีช่องว่างเมื่อไรก็ระลึกธรรมขึ้นมาพิจารณาธรรมคือชีวิตความสุขและความทุกข์อันนี้เป็นชีวิตที่เราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนาเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำหลังจากทำวัดสวดมนต์ไหว้พระแล้วเป็นกิจของเราได้ปฏิบัติบำเพ็ญเป็นปรมีอบรมบ่มอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าในทางธรรมนับว่าเราถือโอกาสอันดีวันนี้เราได้มาปฏิบัติอยู่ป่าเป็นสถานที่สงบสงัดเมื่อสถานที่ภายนอกเงียบสงัดแล้วยังแต่ภายในจิตใจของเราเท่านั้นน่ะยังไม่สงบถ้าจิตใจของเราสงบเหมือนกับสถานที่ภายนอกใจเย็นสบายเหมือนกับภายนอกเราก็จะได้สัมผัสกับความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเพราะความสงบทางจิตใจเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนควรทำให้เกิดให้มีให้จิตของเราได้ประสบความสงบสุขเป็นกำลังจิตใจของเราการทำสมาธิก็เพื่อให้เราทั้งหลายมาส่องดูรักษาใจของเราถ้าเรารักษาใจของเราอยู่ในความสงบแล้วเราก็มีหวังที่จะได้ความสุขได้ความเจริญตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ใจของเราไม่สุขจะไปหาความสุขที่อื่นหาไปเถอะไม่มีความสุขมันมีอยู่ที่ใจแห่งเดียวเท่านั้นความสงบก็เหมือนกันแต่ใจของเราไม่สงบแล้วหายากความสงบความดีก็ไปหาที่อื่นก็ไม่เห็นแต่ใจของเราไม่ดี
ถ้าใจของเราดีแล้วหาได้ง่ายอยู่ที่ไหนก็ดีไปด้วยถ้าใจเราสงบนั่งก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบถ้าใจของเรามีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์เคยไปประทับในสถานที่อากาศเย็นเยือกมีพราหมณ์ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพุทธลักษณะถูกต้องตามคำพีพราหมณ์ที่ทายว่าคนนี้ถ้าครองเรือนและพระเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ชนะยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะชนะพระองค์ได้การปกครองประชาชนให้ได้รับความสงบสุขในทางโลกวิสัยถ้าเป็นสมณะออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างยิ่งแล้วก็กราบทูลพระองค์ว่าพระองค์ไม่ควรจะมาอยู่อย่างนี้อันทุกข์ยากเลยควรจะอยู่ในสถานที่มีความสุขที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่อบอุ่นกว่านี้อันนี้มาอยู่ในป่าเย็นเยือกมันมีความสุขแม้แต่น้อยทั้งพื้นที่ก็ไม่เสมอคุ้มครับด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขที่ว่านั้นมันเป็นอย่างไรก็ตอบความสุขที่ว่านั้นนอนในที่นอนด้วยเตียงอันตกแต่งไว้นิ่มนวลอย่างประณีตมีฟ้าปิดบังไม่ให้ลมไม่ให้แดดไม่ให้อากาศเย็นเข้าไปได้ได้รับความอบอุ่นเย็นสบายพระองค์จึงตรัสว่าที่นอนเช่นนั้นเราหายากสำหรับเราแต่ที่นอนเทวอาสคืออาสนะที่อยู่แบบเทวดาแบบพรหมแบบอริยะในเราหาง่ายพราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นเอ๊แปลกใจพระองค์ว่าเทวะอาสอาสนะแบบเทวดาแบบพรหมแบบอริยะหาง่ายแต่สำหรับเขาหายากอย่างยิ่งแต่กลับสิ่งที่หาได้ง่ายที่โลกเขาหาได้กลับว่าพระองค์ว่าหายากเลยทูลถามพระองค์พระองค์เลยบอกว่าคราใดเราตถาคตปฏิบัติจิตใจมีความสำรวมกายเรียบร้อยสำรวมใจเรียบร้อยมีจิตใจไม่ปรารถนาที่จะทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะเมื่อทำแล้วจะต้องตกนรกสมกไม่ได้ทุกข์ได้ยากจิตเห็นโทษภัยเกิดความสะดุ้งกลัวต่อภัยเหล่านั้นจิตใจสงบเย็นสบายไม่กระทำโทษเหล่านั้นที่นั่งที่นอนอย่างนั้นเรียกว่าเทวะอาสนในคราใดเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกจิตละเอียดเข้าสู่ความสงบตั้งแต่ต
ฐมฌานดุติยฌานตติยฌานฌานที่1ที่2ที่3ที่4มีความอยู่ด้วยฌานวิหารธรรมด้วยความสุขอันนั้นอาสนะเรานั่นชื่อว่าพรหมอาสน์คราวใดเราละฌานอันยากเข้าสู่อรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมีความผ่องใสบริสุทธิ์ณภายในได้รับความสุขได้รับความผ่องใสในการนั่งในการนอนในที่ใดที่นั่งที่นอนในที่นั้นในขณะนั้นเราได้นั่งได้นอนอยู่ในพรหมอาสน์คราวใดเราพิจารณากิเลสทั้งหลายที่สิ้นไปอสวะทั้งหลายสิ้นไปไม่มีกิเลสเป็นข้าศึกไม่มีกิเลสเป็นศัตรูเป็นคนปลอดภัยไม่มีศัตรูจากที่ไหนๆจิตว่างในครั้งนั้นเรานั่งเรานอนในอิริยาบถใดอิริยาบถที่นั่งที่นอนนั้นเป็นอริยะอาสนะเช่นที่เราหาได้ง่ายด้วยอาการอย่างนี้แบบนี้นิดสร้างขึ้นในจิตใจของเราได้ไม่เกี่ยวเนื่องหรือคนอื่นพราหมณ์ได้ยินก็เกิดอัศจรรย์จริงท่านบอกกับพราหมณ์เอกว่าบรรดาบุคคลที่มีความสุขอยู่ในโลกการนั่งเป็นสุขการบริโภคขบฉันเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขเราคนหนึ่งที่มีความสุขอย่างยิ่งในโลกที่นอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขส่วนพรามเห็นพระองค์ทรงข้ามว่าพระองค์มีความทุกข์เพราะนอนอากาศก็หนาวที่ก็ไม่เสมอทุกข์ละดินก็แห้งพระองค์ว่ามีความสุขนั่นความสุขเพราะอะไรเพราะจิตของพระองค์มีความสุขสถานที่ไม่สำคัญอยู่ที่ไหนก็ได้จะได้ความวิเวกความสงบความสุขเราก็ควรปฏิบัติเจริญตามพระองค์พระองค์ได้ความสุขโดยอบรมจิตใจให้สงบเห็นความจริงในธรรมทั้งหลายไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่กระทบกระเทือนจากภายนอกจิตหนักแน่นแน่วแน่ในสมาธิได้ความสงบได้ความเย็นใจนี่เป็นสามัญผลของการประพฤติของการปฏิบัติการนับถือพระพุทธศาสนาที่เราได้มีศรัทธาเริ่มใสปฏิบัติโดยจิตใจของเราให้สงบถ้าไม่สงบเราก็ค่อยปล่อยวางอารมณ์ต่างๆมีแต่ละเรื่อยไม่ภาวนาเอามีจะสละให้หมดแม้แต่ขันห้าก็สละไม่สำคัญในขันห้าไม่หมายในขันห้าถือมาเอาเป็นมิตรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นตนหรือของตนหรือว่าเป็นของภายนอกเป็นของเป็นของแตกสลายกระจัดกระจายผุพัง
ไปในที่สุดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่น้อยไม่มีใครรับรองว่าเป็นเจ้าของมาถึงเวลานั้นแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเราจึงหวงแหนว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของตนเวลานั้นทำไมไม่เป็นตัวตนทำไมจึงย่อยยับแตกสลายไปทุกผู้ทุกคนไม่เลือกหน้าไม่เว้นแม้แต่ใครคนเดียวมารู้ความจริงเช่นนี้แล้วจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยินดีคลายจากความหลงเข้าใจผิดกลับเข้าใจถูกกลับได้ความสงบได้ความเย็นกว่าแต่ก่อนเมื่อเรามาทำความรู้ความเข้าใจถูกต้องตามความจริงอันเป็นสัจธรรมอย่างนี้ที่มีปรากฏอยู่ในตัวของเราตลอดเวลาถ้าเราดูเราก็ต้องเห็นถ้าเราพิจารณาแล้วก็ต้องรู้สอดส่องแล้วก็ต้องรู้ดูแล้วก็ต้องเห็นเมื่อเราทำจริงจังแล้วมันก็ต้องปรากฏเป็นขึ้นมาให้เราได้สัมผัสกับความจริงเกิดขึ้นในตัวของเราเราส่องดูความจริงมันเป็นอย่างไรในตัวของเราเราดูให้ชัดดูให้แน่ต่อไปภาวนาต่อเรื่อยไปจนสมควรจะเวลาและจนควรเลิก ครับดูอย่างนี้จึงจะได้เชื่อในทางธรรมะที่แท้จริงถ้าเราไม่รวบอย่างนี้เราก็ไม่เห็นช่องที่พึ่งทั้งหมดเราก็มาเพื่อร่างกายอยู่ได้ที่ร่างกายมันจะอยู่กับเราได้นานเท่าไหร่ถึงเราจะบำรุงโดยทนุถนอมโดยรักที่สุดไม่มีทุ่มเททุกอย่างเพื่อชีวิตเพื่อร่างกายนี่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บยังมีเจ็บปวดยังพยายามสร้างทุกข์มาให้เราเราไว้ใจไม่ได้เหมือนกันร่างกายอันนี้มันอยากเจ็บก็เจ็บมันอยากป่วยก็ป่วยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเท่าไรก็หมดไปแล้วก็ยังไม่หายยังแตกดับไปอีกใช้การใช้งานไม่ได้บางทีก็พิการไปเลยมันจะต้องลำบากทั้งคนอื่นอีกเมื่อตัวเองช่วยไม่ได้ร่างกายนี่ก็ต้องเป็นภาระของคนอื่นของพี่ของน้องของพ่อของแม่ของลูกของหลานยังเป็นภาระอีกเราดูให้ซึ่งแล้วคำพูดอันนี้จึงเป็นคำพูดที่ท้าทายและเป็นคำพูดที่ผู้เห็นธรรมและปฏิบัติธรรมโดยสัจจะว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐไม่ใช่คำพูดลอยๆถ้าเรามาตรองดูแล้วมาตั้งปัญหาขึ้นมาพระพุทธธรรมประสงค์ไม่เห็นใครพึ่งได้แล้วก็กลับมาดูให้ละเอียดรวบรัดทุกอย่างที่เราเสียสละทำการงานมาจนถึงมาบำรุงได้กินดีนอนดีตลอดถึงใช้ดีไปแล้วมันไปถึงไหนอันดีๆเหล่านี้นะเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วพึ่งไม่ได้ทุกเจ็บปวดเหมือนกับคนทุกคนจนกับคนรวยไม่ผิดกันเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาต่างแต่มีคนดูแลรักษาพยาบาลว่าการเท่านั้นนะส่วนร่างกายนี่มันเหมือนกันเท่ากันเทียมกันต่อถึงแตกดับไปในที่สุดทีนี้เราก็บางคนก็ไม่รู้อีกว่าเมื่อดับแล้วมันไปเป็นอะไรล่ะใครอะไรมันก็ดับเหมือนกันถ้าไม่ได้ภาวนาพิจารณาให้ละเอียดดูด้วยแต่
อาศัยแต่ตาเห็นแล้วก็มาพิจารณาอาศัยเห็นอาศัยได้ยินไม่พอต้องปัญญาทางใจอีกเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจภาวนาเพื่อเกิดปัญญาทางใจจะได้เห็นละเอียดลึกซึ่งเห็นต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้บรรลุปุพเพวาสานุสติญาณระลึกต่อเนื่องกันก่อนที่พระองค์ได้ตรัสรู้แต่อดีตชาติยังสามารถเห็นปรมีที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วไม่ได้ทิ้งไปไหนเป็นพลังหนุนจนได้เป็นปรมีธรรมดาได้เป็นอุปปรมีปรมัตถปรมีสามชั้นหนุนเป็นกำลังมาจนได้บรรลุธรรมอันสูงสุดด้วยพลังปรมีอันนี้ถ้าหากทำแล้วหมดทำแล้วหมดแล้วพระองค์จะได้พลังกำลังที่ไหนจะมาต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายที่มีเสนาใหญ่มากที่สุดไม่มีใครในโลกในต่อกรกับเขาได้พ่ายแพ้ไม่ว่าคัตเยพามเนเวเซสุนเตจันดาระปุกุเซนับแต่ทั้งกษัตริย์และทั้งพรามตลอดถึงนักวิทยามีความรู้วิชาต่างๆตลอดถึงคนพ่อค้าคนยากจนคนรับจ้างมันเหมือนกันหมดไม่ต่อกรกับสิ่งเหล่านี้ได้พระพุทธเจ้าท่านนั้นพระองค์ตีแตกด้วยสติปัญญาเห็นชัดความจริงสิ่งเหล่านี้หลอกพระองค์ไม่ได้นี่เราได้พอเห็นรางรางเห็นหนทางพอจะเดินได้เพราะพระองค์ประทีปของพระองค์ธรรมะเป็นประทีปส่องให้เราทั้งหลายได้รู้บ้างได้ดำรงตัวเรายึดมั่นยืนมั่นในการปฏิบัติขอให้ทั้งใจเถอะเราก็จะได้เห็นอำนาจอานุภาพที่เราประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมมาช่วยพลังจิตใจของเราอย่างแน่นอนอยู่ที่ไหนก็ตามไปที่ไหนก็ตามเรารักษาความดีรักษาการประพฤติธรรมไว้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็มจะไปผสมอะไรก็ตามกำลังน้อยก็เค็มน้อยกำลังมากก็ต้องเค็มมากรักษาตัวเอกลักษณ์ของเขาอยู่อย่างนั้นเราก็รักษาเอกลักษณ์ของเราในการประพฤติธรรมซึ่งแสดงออกว่าเราเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่ชาวพุทธจอมปลอมแอบอ้างเราประพฤติจริงๆเพื่อผลงานความจริงที่ปรากฏชัดในจิตใจของเราเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงที่มันมีส่วนทั้งสองให้เราเปรียบเทียบในส่วนทุกข์มันก็เกิดขึ้นในเราเห็นให้เราเชื่อความจริงก่อนนี่เมื่อเราปฏิบัติได้ความสงบได้ความสุขทุกข์มันเทาเบาบางไปมันเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นความทุกข์มาเป็นความสุขได้นี่ก็เป็นพยานที่เราสามารถจะอบรมได้ฝึกฝนได้ถ้ารักษาความสงบรักษาความดีไว้ได้เราก็ได้ความสุขยืดยาวตามที่เรารักษาไว้ได้ที่รักษาไม่ได้เพราะกำลังทุกข์มันกลับมาต่อสู้กับเราอีกถ้าเรากำจัดให้หมดแล้วมันไม่กลับมากำเริบอีกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกับร่างกายเรารักษาโรคดับเชื้อมันหมดแล้วมันไม่กลับอีกแล้วมันก็ไม่กำเริบแล้วร่างกายของเราก็มีปกติจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเห็นชัดรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ในจิตใจของเราในส่วนความสงบส่วนความดีส่วนการปฏิบัติเป็นพลังกำลังใจขึ้นมาส่วนที่ไม่ดีส่วนที่นี่จะถูก
สลัดออกสลัดออกสุดทุกปฏิเสธมันก็อยู่ไม่ได้ค่อยหมดไปสิ้นไปเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายปฏิบัติจริงอยู่ไหนก็ตามให้มีไว้ในใจอย่าจะเสื่อมอย่าเสื่อมในใจถ้าเราอยู่เสมอมีช่องว่างเมื่อไหร่ก็ระลึกธรรมขึ้นมาพิจารณาธรรมคือชีวิตความสุขและความทุกข์อันนี้เป็นชีวิตที่เราจะต้องช่วยเหลือพิจารณาปฏิบัติจิตภาวนาการภาวนาถ้าเราได้ปฏิบัติมาเป็นประจำหลังจากทำวัดสวดมนต์ไหว้พระแล้วเป็นกิจของเราได้ปฏิบัติบำเพ็ญเป็นปรมีอบรมบ่มอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าในทางธรรมนับว่าเราถือโอกาสอันดีวันนี้เราได้มาปฏิบัติอยู่ป่าเป็นสถานที่สงบสงัดเมื่อสถานที่ภายนอกเงียบสงัดแล้วยังแต่ภายในจิตใจของเราเท่านั้นน่ะยังไม่สงบถ้าจิตใจของเราสงบเหมือนกับสถานที่ภายนอกใจเย็นสบายเหมือนกับภายนอกเราก็จะได้สัมผัสกับความสงบและความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราเพราะความสงบทางจิตใจเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายทุกคนควรทำให้เกิดให้มีให้จิตของเราได้ประสบความสงบสุขเป็นกำลังจิตใจของเราการทำสมาธิก็เพื่อให้เราทั้งหลายมาส่องดูรักษาใจของเราถ้าเรารักษาใจของเราอยู่ในความสงบแล้วเราก็มีหวังจะได้ความสุขได้ความเจริญตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ใจของเราไม่สุขจะไปหาความสุขที่อื่นหาไปเถอะไม่มีความสุขมันมีอยู่ที่ใจแห่งเดียวเท่านั้นความสงบก็เหมือนกันแต่ใจของเราไม่สงบแล้วหายากความสงบความดีก็ไปหาที่อื่นก็ไม่เห็นแต่ใจของเราไม่ดีถ้าใจของเราดีแล้วหาได้ง่ายอยู่ที่ไหนก็ดีไปด้วยแต่ใจเราสงบนั่งก็สงบเดินก็สงบยืนก็สงบใจของเรามีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์เคยไปประทับในสถานที่อากาศเย็นเยือกมีพราหมณ์ไปพบเห็นพระพุทธเจ้าสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพุทธลักษณะถูกต้องตามคำพีพราหมณ์ที่ทายว่าคนคนนี้ถ้าครองเรือนและพระเจ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ชนะยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะชนะพระองค์ได้การปกครองประชาชนให้ได้รับความสงบสุขในทางโลกวิสัยถ้าเป็นสมณะออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขอย่างยิ่งแล้วก็กราบทูลพระองค์ไม่ควรจะมาอยู่อย่างนี้อันทุกข์ยากเลย
คนจะอยู่ในสถานที่มีความสุขที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่อบอุ่นกว่านี้อันนี้มาอยู่ในป่าเย็นเยือกมันมีความสุขแม้แต่น้อยทั้งพื้นที่ก็ไม่เสมอคุกคระด้วยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความสุขที่ว่านั้นมันเป็นอย่างไรก็ต่อความสุขที่ว่านั้นนอนในที่นอนด้วยเตียงอันตกแต่งไว้นิ่มนวลอย่างประณีตมีฝาปิดบังไม่ให้ลมไม่ให้แดดไม่ให้อากาศเย็นเข้าไปได้ได้รับความอบอุ่นเย็นสบายพระองค์จึงตรัสว่าที่นอนชิ้นนั้นเราหายากสำหรับเราแต่ที่นอนเทวอาสคืออาสนะที่อยู่แบบเทวดาแบบพรหมแบบอริยะในเราหาง่ายพราหมณ์ได้ยินอย่างนั้นได้แปลกใจพระองค์ว่าเทวอาสอาสนะแบบเทวดาแบบพรหมแบบอริยะหาง่ายแต่สำหรับเขาหายากอย่างยิ่งแต่กลับสิ่งที่หาได้ง่ายที่โลกเขาหาได้กลับว่าพระองค์ว่าหายากเลยทูลถามพระองค์พระองค์เลยบอกว่าคราใดเราตถาคตปฏิบัติจิตใจมีความสำรวมกายเรียบร้อยสำรวมใจเรียบร้อยมีจิตใจไม่ปรารถนาที่จะทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะเมื่อทำแล้วจะต้องตกนรกสงบไม่ได้ทุกข์ได้ยากจิตเห็นโทษภัยเกิดความสะดุ้งกลัวต่อภัยเหล่านั้นจิตใจสงบเย็นสบายไม่กระทำโทษเหล่านั้นที่นั่งที่นอนอย่างนั้นเรียกว่าเทวอาสน์ในขณะใดเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกจิตละเอียดเข้าสู่ความสงบตั้งแต่ปฐมฌานดุติยฌานตติยฌานฌานที่1ที่2ที่3ที่4มีความอยู่ด้วยฌานวิหารธรรมด้วยความสุขอันนั้นอาสนะเหล่านั้นชื่อว่าพรหมอาสน์คราใดเราละฌานอันหยาบเข้าสู่อรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมีความผ่องใสบริสุทธิ์ณภายในได้รับความสุขได้รับความผ่องใสในการนั่งในการนอนในที่ใดที่นั่งที่นอนในที่นั้นในขณะนั้นเราได้นั่งได้นอนอยู่ในพรหมอาสน์คราใดเราพิจารณากิเลสทั้งหลายที่สิ้นไปอสวะทั้งหลายสิ้นไปไม่มีกิเลสเป็นข้าศึกไม่มีกิเลสเป็นศัตรูเป็นคนปลอดภัยไม่มีศัตรูจากที่ไหนๆจิตว่างในครั้งนั้น
เรานั่งเรานอนในอิริยาบถใดอิริยาบถที่นั่งที่นอนนั่นเป็นอริยะอาสอาสนะเช่นที่เราหาได้ง่ายโดยอาการอย่างนี้แบบนี้นิมิตสร้างขึ้นในจิตใจของเราได้ไม่เกี่ยวเนื่องหรือคนอื่นพรามได้ยินเกิดอัศจรรย์จริงท่านบอกกับพรามเอกว่าบรรดาบุคคลที่มีความสุขอยู่ในโลกการนั่งเป็นสุขการบริโภคขบฉันเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขเราคนหนึ่งที่มีความสุขอย่างยิ่งในโลกที่นอนเป็นสุขบริโภคเป็นสุขส่วนพรามเห็นพระองค์ตรงข้ามว่าพระองค์มีความทุกข์เพราะนอนอากาศก็หนาวที่ก็ไม่เสมอทุกข์ดินก็แห้งพระองค์ว่ามีความสุขนั่นความสุขเพราะอะไรเพราะจิตของพระองค์มีความสุขสถานที่ไม่สำคัญอยู่ที่ไหนก็ได้จะได้ความวิเวกความสงบความสุขเราก็ควรปฏิบัติเจริญตามพระองค์พระองค์ได้ความสุขโดยอบรม